สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีเรื่องราวจากผลงานล่าสุดของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชุด U19 ในศึกชิงแชมป์โลกมาเก็บตกให้ได้ฟังกันกับความคิดเห็นของแฟนลูกยางจากชาติเพื่อนบ้านในอาเซียนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ก็ติดข่าวคราวของทีมชาติไทยอย่างชาวเวียดนามที่พวกเขาได้มีการคอมเมนต์ชื่นชมผลงานของนักตบสาวไทยของเรากันไว้อย่างมากมายพอสมควรหลังเกมวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลกในรอบ8ทีมสุดท้ายที่ทีมชาติไทยสู้ได้อย่างน่าประทับใจก่อนที่จะพ่ายให้กับคู่ต่อสู้อย่างทีมชาติญี่ปุ่นไปอย่างวุดวิด2-3เซตโดยที่หลังเกมนัดนี้ทั้งสื่อลูกยางออนไลน์ยอดนิยมของเวียดนามอย่างทัพจีบองเชียนก็ได้มีการระบุถึงผลงานในแมตช์นี้ของสาวไทยในตอนท้ายของบทความข่าวของเขาเอาไว้ด้วยว่าถึงแม้จะพ่ายแพ้แต่ทีมชาติไทยชุด U19 ยังคงทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจแต่สำหรับในส่วนของแฟนๆลูกยางชาวเวียดนามแล้วพวกเขาจะมีมุมมองถึงผลงานของสาวไทยในเกมแมตช์นี้ไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูครับโดยแฟนเวียดนามคนแรกที่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมผลงานของสาวไทยของเราแม้จะพ่ายแพ้กับญี่ปุ่นในแมตช์นี้ว่าทีมไทยนั้นเก่งมากไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาสามารถล้มทีมชาติจีนได้ซึ่งคนต่อมาที่ก็ได้มองถึงเกมนี้ด้วยว่าสกอร์3-2เซตมันดีมากเลยส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองถึงการต่อสู้กันของทีมชาติไทยและก็ญี่ปุ่นในแมตช์นี้ว่าทั้ง2ทีมนั้นเก่งไทยเล่นกันได้ดีเลยซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มีมุมมองเพิ่มเติมได้ว่าทีมไทยเนี่ยดูเหมือนว่าจะเล่นกันได้ดีกว่าทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนะที่มันก็คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองว่านี่ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเด็กที่มีศักยภาพของประเทศไทยเลยมันน่าเศร้าที่พวกเขาแพ้แต่ฉันรู้สึกว่าไทยเล่นได้ดีกว่าญี่ปุ่นซะอีกส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงผลการแข่งขันในแมตช์นี้ในเชิงเน็บแนมแฟนชาติเดียวกันครับว่าใครกันที่บอกว่าทีมชาติญี่ปุ่นจะชนะ3-0เซตและไทยจะไม่สามารถผ่านแม้แต่กระทั่งฟูลมูนได้ซึ่งตรงนี้คำว่าฟูลมูนหรือว่าพระจันทร์เต็มดวงในความเข้าใจของผมเนี่ยน่าจะเป็นคำแสลงในภาษาเวียดนามที่สื่อว่าการได้แต้มต่อ1เซตไม่เกิน15คะแนนส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงผลงานของทีมไทยในแมตช์นี้ว่าบอลแรกของผู้เล่นไทยและบอล2นั้นดีมากเลยขอชื่นชมซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ด้วยว่าบอลแรกของไทยมันทำให้ตัวเซตนั้นเล่นได้ง่ายดูที่ตัวเซตของไทยแล้วมันแตกต่างเลยทีมชาติไทยไม่เคยที่จะขาดแคลนมือเซตที่ดีเลยที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงเรื่องนี้ต่อไปอีกด้วยว่าดูที่เซตเตอร์ของไทยแล้วมันน่าหลงไหลมากรุ่นหลังๆของพวกเขามีตัวเซตที่ดีๆทั้งนั้นเลยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มองคล้ายๆกันด้วยว่าต้องยอมรับเลยนะว่าทีมชาติไทยเนี่ยไม่ขาดมือเซตดีๆเลยส่วนคนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นต่อผลการแข่งขันในแมตช์นี้ว่าแม้ทีมไทยจะพ่ายแพ้ในแมตช์นี้แต่ว่าบอล2ของพวกเขาจ่ายบอลได้ดีมากเพียงแต่โดยรวมยังสู้ทีมชาติญี่ปุ่นกันไม่ได้2ผู้เล่น OH ของไทยก็แบกทีมกันได้โอเคเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงผู้เล่นในตำแหน่ง OH ของไทยต่อไปอีกด้วยว่าผู้เล่นในตำแหน่ง OH ของไทยนั้นอยู่ในระดับเดียวกันกับทีมชาติญี่ปุ่นเลยเพียงแต่ MB ของไทยนั้นอ่อนแอในรุ่นนี้ MB ของทีมชาติญี่ปุ่นจึงดีกว่ามากเมื่อเทียบกับไทยฉันชอบทีมไทยชุดนี้นะแต่ก็ยังคงเชียร์ให้ญี่ปุ่นได้เข้ารอบเพราะมันมีแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นที่จะสามารถไปชนะทีมที่แข็งแกร่งทีมอื่นๆได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยการชื่นชมผู้เล่นไทยของเราว่าผู้เล่นในตำแหน่ง OH ของทีมไทยเนี่ยมีการโคเวอร์บอลกันได้ดีเลยบอลแรกของไทยนั้นก็สวยงามเวียดนามยังคงต้องแพ้ไทยไปอีกนานเลยซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีแฟนเวียดนามคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ถามในเชิงตัดพ้อด้วยว่าเมื่อไรนะที่ทีมชาติเวียดนามจะเป็นอย่างทีมไทยได้บ้างส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงความรู้สึกเพิ่มเติมถึงเกมแมตช์นี้ว่าบอล2ของทีมชาติญี่ปุ่นมันน่าเบื่อมากเลยลองดูบอล2ของทีมชาติไทยสิว่ามันเป็นอย่างไรไทยเอาชนะทีมชาติจีนมาได้เพราะว่าความสามารถในการทำลายบอลแรกและการที่ไทยสามารถลากญี่ปุ่นเข้าถึงเซตที่5ได้ก็ต้องขอบคุณมือเซตส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงผลลัพธ์ที่ออกมาอย่างสูสีในแมตช์นี้ว่าทีมชาติไทยนั้นเก่งมากเลยสามารถเอาชนะ2เซตจากการเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นคิดเอาไว้ว่าไทยนั้นจะต้องแพ้0-3ทีม U19 ของไทยชุดนี้จะต้องเป็นทีมที่แข็งแกร่งของไทยในอนาคต
ที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงผลลัพธ์ในแมตช์นี้ด้วยว่าเด็กไทยนั้นมีศักยภาพกันเลยนี่มันยอดเยี่ยมมากในขณะที่คนต่อมาก็มองถึงทีม U19 ของไทยชุดนี้ว่าทีมชาติไทยชุดนี้ทรงพลังมากส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองถึงความพ่ายแพ้ของไทยเราในแมตช์นี้ในเชิงเปรียบเทียบว่าไทยเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับทีมชาติเวียดนามเจอกับทีมชาติไทยเลยที่เวียดนามนั้นก็ไม่เคยที่จะสามารถเอื้อมถึงทีมชาติไทยได้แต่ฉันก็ชื่นชมทีมไทยมากซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวต่อไปว่าทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเล่นกันได้ดีมากแต่ว่าเด็กไทยรุ่นนี้ก็มีศักยภาพมากเช่นกันในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงผลการแข่งขันที่ออกมาแบบนี้ต่อไปว่านี่มันเป็นทีมชุด U19 ของทีมชาติญี่ปุ่นชุดหลักแล้วใช่ไหมเนี่ยมันต้องชื่นชมไทยเลยสำหรับการลงทุนอย่างหนักมากในระดับเยาวชนซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่าต้องยอมรับเลยนะว่าทั้งทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติไทยเก่งกันมากในรุ่น U19 ฉันคิดว่าพวกเขาต้องลงทุนกันอย่างมากเลยดังนั้นทั้งชุด U19 และ U16 ของพวกเขาถึงสามารถไปแข่งขันในระดับโลกได้ส่วนความคิดเห็นต่อมาของแฟนชาวเวียดนามเนี่ยได้มาแสดงมุมมองที่น่าสนใจไปถึงหนึ่งในปัจจัยที่อาจจะส่งผลให้ทีมชาติไทยของเราพ่ายญี่ปุ่นในครั้งนี้ว่าสาวไทยเนี่ยเพิ่งจะเดินทางจากฮังการีมาที่โครเอเชียเมื่อวันก่อนในขณะที่ทีมชาติญี่ปุ่นพักอยู่แล้วที่โครเอเชียการแพ้2-3เซตมันจึงเป็นเรื่องที่ดีมากมันไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าถ้าสาวไทยไม่จำเป็นต้องเดินทางย้ายประเทศพวกเธออาจจะมีความแข็งแรงมากกว่านี้ที่จะคว่ำทีมชาติญี่ปุ่นได้มันดูเหมือนว่าการจะนาจะล้ามากมาจากการเดินทางตารางการแข่งขันมันควรที่จะดีกว่านี้ในครั้งหน้านี่มันไม่ยุติธรรมเลยกับสาวๆที่ต้องเดินทางย้ายประเทศส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของชาวเวียดนามในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพของผู้เล่นทีมชาติไทยในเจเนเรชันนี้ว่าผู้เล่นไทยชุดนี้ในอนาคตจะต้องสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าบางทีพวกเขาอาจจะมุ่งหน้าไปถึงโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกก็ได้ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวต่างชาติที่ผมได้นำมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยซึ่งหลังจากนี้ทีมชาติไทยชุด U19 แม้จะพลาดการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแต่ก็จะยังคงเหลือโปรแกรมลงเล่นเพื่อจัดอันดับที่5-8อยู่โดยจะพบกับทีมชาติบัลแกเรียเป็นแมตช์ต่อไปในวันที่10สิงหาคมเวลา5 โมงเย็นโดยนอกจากความสำเร็จของทีมชาติไทยชุด U19 ที่สามารถเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายของรายการชิงแชมป์โลกในครั้งนี้แล้วหลังจากนี้ก็จะยังมีทีมชาติไทยชุด U21 ที่จะไปแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกที่ประเทศเม็กซิโกให้ได้เชียร์กันต่ออีกด้วยโดยที่ทีมชุด U21 ของเรานั้นอยู่ในกลุ่ม A และจะประเดิมสนามพบกับทีมชาติอียิปต์ในวันที่18สิงหาคมในเวลา6 โมงเช้าต่อด้วยการพบกับเจ้าภาพเม็กซิโกในวันที่19สิงหาคมเวลา9 โมงตรงก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่20สิงหาคมเวลา6 โมงเช้าในขณะที่ทางฝั่งของทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราก็ยังคงมีโปรแกรมซีวีลีกสนามที่2ที่จะลงแข่งขันกันในช่วงระหว่างวันที่11-13สิงหาคมนี้ด้วยก็มารอส่งใจเชียร์ทีมชาติไทยของเราอีก2ชุดกันครับเดือนนี้มีวอลเลย์บอลให้ได้ดูกันแบบเต็มอิ่มกันไปเลยแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ